เอดี้เธอทำไมถึงปล่อยผมให้ยาวแบบนี้ไปเลยไปต่อแถวรอตัดผมตรงนั้นกับเพื่อนเลยไปค่ะรองลังสิมารองผู้อำนวยการโรงเรียนหญิงล้วนที่ชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไม่มีนักเรียนหญิงที่ทำผิดระเบียบคนไหนสามารถเล็ดลอดสายตาก่อนเข้าโรงเรียนไปได้จนได้รับฉายาจากนักเรียนที่นินทารับหลังว่าอาเจมาม่าลองสุดโหดจากฝ่ายปกครองเอานี่ก็อีกคนไว้ผมยาวแบบนี้จะไปอ่อยผู้ชายโรงเรียนข้างๆหรือไงยะปัดโทษมาบอกไม่ให้พวกเราไว้ผมยาวเลยหลังกันเรื่องชู้สาวแต่ขอโทษนะรองมาม่าก็ไว้ผมยาวมา40กว่าปีไม่เห็นมีหลัวเป็นของตัวเองสักคนหนึ่งแดงอยู่นะแกอย่าดังไปเดี๋ยวแกรับไม่ได้งานหลักนอกเหนือจากอยู่ห้องปกครองคอยลงโทษนักเรียนที่ทำผิดระเบียบแล้วกิจวัตรอีกอย่างก็คือมีหน้าที่ช่วยร่างกฎระเบียบของโรงเรียนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่มีนโยบายให้นักเรียนไว้ผมยาวกันได้รู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะแข็งข้อขึ้นทุกวันดิฉันขอเสนอให้มีการปรับเงินครั้งละ100บาทต่อเด็กที่ทำผิดระเบียบ1คนค่ะแต่ท่านรองคะ100บาทสำหรับนักเรียนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะจะไม่เป็นการทำเกินกว่าเหตุหรอคะไม่หรอกค่ะดิฉันเห็นด้วยกับรองรังสีมานะคะต่อไปโรงเรียนของเราจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ของหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่ดีที่สุดของประเทศส่วนครูเจตคะเรื่องเงินบริจาคเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองเรามีอย่างอื่นทำก็ทำไปเถอะนะจ๊ะครับรองรังสีมาแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้ก็คือผอ.ขจีกับรองรังสีมานั้นได้แอบยักยอกเงินบริจาคและค่าธรรมเนียมบำรุงโรงเรียนไปแอบทำศัลยกรรมกระชับผิวหน้าผิวกายซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะทั้งสองคนแอบทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วเงินบริจาคซ่อมตึกคราวที่แล้วได้ยอดมาเยอะเหลือจากฉีดวิตามินเข้าผิวดูดไขมันเอาไปทำอะไรต่อดีคะผอ.ขจีแล้วแต่รองรังสีมาเถอะค่ะไปช้อปปิ้งมิดไนท์เซลก็ได้นะคะช่วงนี้เห็นตามห้างมีโปรเยอะมากคลินิกมูนชาโดว์ซึ่งมีคุณหมอบิวตี้คนสวยเป็นเจ้าของเป็นคลินิกแหล่งโปรดที่รองรังสีมามักจะพาผอ.ขจีมากระชับหน้าฉีดวิตามินเป็นประจำเพราะราคาจับต้องได้แถมยังบริการจนพวกเธอต่างติดอกติดใจต้องกลับมาใช้บริการซ้ำอยู่บ่อยครั้งโอกาสหน้ากลับมาใช้บริการมูนชาโดว์คลินิกอีกนะคะคุณพี่เอ๊ะคุณน้องหมอคะพ่อจะมีเซรั่มหรือครีมบำรุงผิวดีๆแนะนำพวกพี่หน่อยไหมคะพอดีเงินเก็บเหลือนะคะยิ่งคุณพี่ทำงานในห้องแอร์ตลอดวันผิวก็จะแห้งง่ายนะคะถ้าอย่างนั้นบิวตี้ขอแนะนำเป็นออยล์น้ำนมตัวใหม่ที่เพิ่งนำเข้าเลยค่ะสกัดจากสาหร่ายสีแดงจากทะเลน้ำลึกใช้เพียงวันละ2ครั้งหลังอาบน้ำเสร็จหมาดๆผิวของคุณพี่จะนุ่มชุ่มชื่นฉ่ำเด้งออร่าเลยละค่ะถ้าคุณพี่สนใจเดี๋ยวบิวตี้ให้เซตตัวเทสไปก่อนก็ได้นะคะอุ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะพี่ขอจัดเลยขวดนึงถ้าติดใจค่อยมาซื้อซ้ำไม่สิขอ2ขวดเลยให้พี่ขจีด้วยเนาะได้เลยค่ะคุณพี่ในเซตจะมีขวดออยล์แล้วก็อุปกรณ์พร้อมคู่มือการใช้นะคะกรุณาอ่านก่อนใช้ทุกครั้งเหมือนเดิมด้วยนะ3วันต่อมาซึ่งเป็นช่วงกลางเทอมนั่นเองอยู่ๆรองรังสีมาก็ประกาศบังคับให้นักเรียนทุกคนต้องผูกโบว์สีแดงมาโรงเรียนทุกวันแต่ถ้าหากยังไม่พ้นรั้วโรงเรียนก็ห้ามถอดออกเด็ดขาดเพราะจะถูกปรับคนละหลักร้อยบาทอะไรกันเนี่ยวันก่อนก็มายุ่งกับผมชั้นทีนึงละยังจะมาบังคับให้ซื้อโบนี่อีกอ่ะแอบถอดก็ไม่ได้เซ็งชะมัดใส่ไปเถอะบอกตรงๆนะขี้เกียจมีเรื่องกับเจ๊มาม่าด้วยล่ะนักเรียนไม่ได้ผูกโบตลอดเวลาแบบนี้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกตัวออยนี่จะใช้ได้ผลสม่ำเสมอละคะรองรังสีมาฉันถามคุณน้องหมอมาแล้วแค่นักเรียนพวกนั้นผูกโบที่ทำจากเส้นใยสาหร่ายอาทิตย์ละ3วันเป็นอย่างต่ำออยก็บำรุงผิวให้เราได้เต็มที่แล้วค่ะแต่ออยตัวนี้ใช้ดีจริงๆแล้วค่ะขนาดแฟนยังออกปากชมเองทุกทีมีแต่บ่นว่าเหี่ยวว่าย่นไม่มีอารมณ์ทำการบ้านตายพอออกขจีแล้วก็ผู้สนองอยากมีหนุ่มๆมาคบเล่นแก้เหงาบ้างเลยออยน้ำนมออร์แกนิกสกัดจากสาหร่ายแดงทะเลน้ำลึก
ยิ่งตบลงบนผิวแตกออกมาเป็นน้ำนมประทินผิวที่แห้งเหี่ยวของรองรังสิมาทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งเสียจนผิวที่แห้งเริ่มหย่อนคล้อยตามตัวกระชับและกัดต้องนำเส้นใยสลายที่มากับเซตนั้นไปทำโบผูกผมนักเรียนเพื่อซึมซับความสดใสของวัยรุ่นมาบำรุงอยู่ในออยล์บำรุงผิวอะไรเขียวๆติดที่หน้านะเอ้าพอมองอีกทีไม่มีแล้วสงสัยจะตาฝาดไปพักนี้รองสวยวันสวยคืนเลยนะครับไม่เหมือนคนอายุ50เลยอย่างอื่นเนี่ยพี่ก็ไม่เหมือนคนอายุ50นะจ๊ะว่าแต่ครูเจตอยากจะลองหรือเปล่าล่ะจะดีเหรอครับรองเดี๋ยวคนอื่นจะผ่านมาเห็นเอานะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะมาเถอะแต่ไม่นานคลิปที่รองรังสีมาพูดจาเชิญชวนครูเจก็เหมือนมีใครบางคนปล่อยคลิปคนเฉาไปทั่วทั้งประเทศเท่านั้นยังไม่พอทางต้นเหตุที่ปล่อยเรื่องนั้นยังมีเรื่องที่รองรังสีมาอยากยอกเงินบริจาคที่จะนำมาสร้างตึกให้โรงเรียนไปทำศัลยกรรมในคลินิกแห่งหนึ่งอยู่บ่อยๆเป็นเหตุที่ทำให้นักเรียนหมดความอดทนและรวมตัวกันไล่ทั้งสองออกไปไหนบอกไม่ให้พวกเราไว้ผมยาวอ่อยผู้ชายแล้วนี่อะไรอ่ะอยู่ๆก็ลากผู้ชายเข้าไปกินซะเองแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนโบสีแดงบางส่วนที่ถูกบังคับให้ใส่ยังถูกนักเรียนหลายคนฉีกหรือตัดขาดด้วยความอัดอั้นเพราะที่ผ่านมาพวกเธอต้องทนอยู่ในกฎระเบียบที่ไร้สาระและไม่มีประโยชน์ต่อการเรียนของพวกเธอแม้แต่นิดเดียวการที่จะมีคะแนนดีมันอยู่ที่สมองนะคะไม่ใช่ทรงผมแต่นั้นอย่ามายุ่งอย่ามาตัดผมของพวกหนูกองแบบนี้นี่เองโรงเรียนถึงได้ดักด้านอยู่ที่เดิมแน่จริงออกมาสิคะเจ๊มาม่าท่านผอ นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นคะทำไมพวกนักเรียนถึงได้ออกมาประท้วงแบบนี้มีคนปล่อยข่าวค่ะผอเรื่องที่ฉันไปยุ่งกับครูเจตแล้วก็เรื่องที่เราแอบเอาเงินโรงเรียนไปอัพหน้าฉีดผิวพวกนักเรียนรู้ก็เลยไม่ยอมนะคะโอ้ยอะไรจะนักหนาเนี่ยแกแค่เงินจิ๊กเดียวอะ นั่นสิคะรออีกแป๊บเดียวรถก็คงจะมาแล้วแหละทำไมมันขันหน้าแบบนี้นะทางด้านสองคนที่โดนนักเรียนกับครูที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำก็ฉวยโอกาสเลี่ยงไปทางด้านหลังโรงเรียนที่ไม่มีใครเดินผ่านเพื่อรอให้รถตู้ประจำตัวมารับออกไปนั้นจู่ๆก็เกิดคันตามใบหน้ากับลำตัวอย่างไม่มีสาเหตุและทันใดนั้นเองผลจากการถูกนักเรียนฉีกกระชากทำลายโบแดงจากเส้นใยสลายนั้นเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ออยล์บำรุงผิวที่ซึมซาบผิวของทั้งรองรังสีมากับผอ.ขจีให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นตอนนี้ตามตัวของทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยเชื้อราในตะไคร่น้ำสีเขียวขึ้นตามผิวหน้าลำตัวหน้าสยดสยองผิวฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องไปที่คลินิกนั่นแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วหน้ากับตัวฉันด้วยความตกใจทำให้ทั้งสองไม่มีสติวิ่งออกมายังซอยแคบใกล้โรงเรียนแต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังหลบหนีออกมานั่นเองก็มีรถคันหนึ่งพุ่งตรงมาขับปะทะชนร่างของทั้งคู่เข้าเหมือนกับจงใจจนทั้งสองล้มลงไปกองแน่นิ่งอยู่กับพื้นทั้งสองเบิกตากว้างก่อนหมดสติไปเมื่อเห็นว่าผู้หญิงทั้งสองที่ลงมาจากรถนั่นคือใครน้องฝ้ายจ๊ะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกค้าคนโปรดของพี่หน่อยไม่เอ่ยก็จะบอกให้เอาบุญนะคะท่านรองมาม่ากับผอ.จริงๆคนที่ปล่อยข่าวเรื่องฉาวท่านรองและปลุกให้นักเรียนลุกขึ้นมาสู้ก็คือฉันเองล่ะค่ะแต่ช่วยไม่ได้ท่านรองอยากจะมายุ่งกับแฟนของฉันและทำเรื่องชั่วๆคราวๆก่อนทำไมล่ะคะจริงไหมคดีหนูกับสองคนนี้จบแล้วที่เหลือพี่บิวตี้จะทำอะไรต่อก็ทำไปเลยนะคะแล้วเนี่ยบิวตี้จงใจใส่สารตัวพิเศษในออยล์ขวดนั้นไว้ให้พวกคุณพี่เองละค่ะแล้วบิวตี้ก็คิดไว้ไม่ผิดเลยนะคะว่าคนโกงอย่างพวกคุณพี่จะเป็นตัวทดลองสินค้าชั้นดีเลยทีเดียวที่แท้เรื่องที่บิวตี้จงใจขายออยล์น้ำนมแบบพิเศษให้ทั้งสองนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
และเป็นแผนของครูฝ้ายได้เอาคืนที่ลองรังสิมาให้ท่าครูเจสามีของเธอส่วนหมอบิวตี้ก็ได้ถ่ายภาพเก็บตัวอย่างการทดลองส่งไปหาใครบางคนแล้วทำการเก็บตัวอย่างผิวที่เต็มไปด้วยเชื้อราตะไคร่น้ำก่อนที่จะหายไปและปล่อยให้สองคนนั้นนอนอ้าปากพงาบจนหมดลมไปเองแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเมื่อต่อมาก็ได้มีคนพบ2ศพที่นอนเสียชีวิตใกล้กับโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังอยู่ในสภาพศพที่ดูไม่ได้พร้อมกับเรื่องอื้อฉาวอีกมากมายที่ถูกนำมาเล่าบนโลกโซเชียลมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าผู้เสียชีวิตก็คือนางขจีเขียวสุนทรกับนางสาวรังสีมาจิตเนตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังซึ่งสภาพศพของทั้งสองนั้นเรียกได้ว่าแปลกประหลาดกว่าคดีอื่นเพราะตามร่างกายนี่คือเต็มไปด้วยเชื้อรากับตะไคร่น้ำขึ้นเต็มไปหมดครับคุณผู้ชมที่คลินิกมูนชาโดว์ที่ปกติหากไม่ใช่ลูกค้าที่นัดไว้ล่วงหน้าคนนอกก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปแต่ไม่ใช่กับสองสาวคู่สีที่เพิ่งก้าวเข้ามาในคลินิกพร้อมกับกล่องคลังสินค้าที่หมอบิวตี้พีออเดอร์เพื่อวางจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นต่อไปตัวเซรั่มของน้องพิมพ์ที่คิดค้นมาพอมาผสมกับออยล์ออร์แกนิกสูตรของพี่กับเซรั่มอีกหลายสูตรเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ผลดีกว่าเดิมอีกนะคะก็บอกแล้วไงคะว่ามันเลิศไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่หนูตัดสินใจร่วมธุรกิจกับพี่ส่วนที่เหลือพี่ฝากไร่อ้อยเหมือนเดิมนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพี่พิมพ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอยากเป็นตัวแทนขายของพวกนี้มากมายเลยก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะฮะเรื่องความสวยความงามกับเงินเนี่ยเป็นอะไรที่รอไม่ได้จริงๆนั่นแหละนี่ปลายแกเห็นนี่ยังอะไรของแกวะแก้มฉันกำลังเผือก IG ชาวบ้านอยู่เลยก็ใน IG ยายหวานๆนะสินางเพิ่งลงคลิปเต้นเมื่อกี้คนดูเยอะโคตรเออว่ะวันก่อนฉันก็เพิ่งดูคลิปที่นางทำขนมไปนางทำโคตรน่ากินนะแกอะไรกันจ๊ะว่าแกนินทาอะไรฉันอยู่เหรอแหมใครจะไปกล้านินทาน้องหวานๆกันล่ะจ๊ะว่าแต่ไหนอะทาร์ตน้ำผึ้งที่ฉันรีเควสต์ไปอะอยากชิมแล้วนะเนี่ยไม่ลืมหรอกนะฉันทำมาให้แล้วเออแนะนำให้กินภายในคำเดียวหมดนะเพราะฉันใส่น้ำผึ้งมาให้เยอะมากไม่งั้นเลอะมือไม่รู้ด้วยนะหวานหวานเน็ตไอดอลประจำมหาวิทยาลัยดังย่านท่าประจันเป็นคนสวยสายแบ๊วหน้าหวานสมกับชื่อภาพลักษณ์คือดูเป็นคนแรงๆหลักเพื่อนและชอบทำขนมอร่อยๆซึ่งเป็นสูตรของเธอมาให้เพื่อนชิมเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาร์ตน้ำผึ้งที่อร่อยจนต้องบอกกันปากต่อปากแต่ก็จะแปลกตรงที่ว่าหวานหวานจะทำจำกัดแค่วันละชิ้นเท่านั้นความจริงแล้วหวานหวานไม่ได้มีนิสัยรักการทำขนมขนาดนั้นแต่เพราะนานๆครั้งโดยเฉพาะช่วงหลังสอบเธอมักจะมาฉีดวิตามินบนใบหน้ากับคลินิกมูนชาโดว์ซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่มาเปิดใหม่อยู่แถวตึกเช่าใกล้บ้านของเธออยู่เป็นประจำโดยมีหมอบิวตี้คุณหมอคนสวยอัธยาศัยดีเป็นเจ้าของคลินิกมูนชาโดว์แห่งนี้จนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากที่หมอบิวตี้ฉีดวิตามินให้หวานหวานเสร็จคุณหมอคนสวยก็ได้ให้กล่องเซตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ากล่องหนึ่งให้หวานหวานเอาไปทดลองใช้ภายในเซตประกอบไปด้วยขวดเปล่าที่ติดฉลากว่าเซรั่มน้ำผึ้งเดือน5และขวดโหลน้ำผึ้งเดือน5สูตรลับเฉพาะถึงแม้ว่าภายหลังคุณหมอจะเริ่มขายเซรั่มชุดนี้ให้เธอในราคาที่แพงแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความอยากได้ของหวานหวานลดลงตรงกันข้ามนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่หวานหวานอุดหนุนเพราะขวดโหลน้ำผึ้งเดือน5ในเซตที่ซื้อไปล่าสุดนั้นเธอก็เพิ่งเอาไปทำขนมจนหมดเกลี้ยงนี่ค่ะน้องหวานหวานเซตเซรั่มน้ำผึ้ง5ชุดที่น้องทักมาจองไว้ขอบคุณค่ะพี่หมอบิวตี้
รอบนี้ซื้อเยอะกว่าทุกทีนะเรายังไม่ลืมคำเตือนที่พี่กำชับใช่ไหมเอ่ยพี่หมอไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ลืมแน่นอนเซรั่มน้ำผึ้งเดือน5มีสรรพคุณที่ว่าทุกครั้งที่หวานหวานลงมือทำทาสน้ำผึ้งที่มีส่วนผสมจากน้ำผึ้งเดือน5ในเซตมาให้เพื่อนของเธอกินวันละคนในคืนนั้นขวดเปล่าๆก็จะมีหยดเซรั่มน้ำผึ้งสกัดมาให้เธอใช้บำรุงก่อนนอนทุกวันวันละ1หยดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าแค่วันละคนวันละหยดเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปอย่างที่หมอบิวตี้ได้กำชับเธอไว้ผลจากเซรั่มน้ำผึ้งเดือน5เพียงแค่หยดเดียวก็ทำให้หวานๆค่อยๆมีใบหน้าที่สวยเปล่งปลั่งกระจ่างใสและสวยขึ้นไปจากครั้งแรกที่ได้ใช้เมื่อมีความมั่นใจแล้วหวานๆก็ลุกขึ้นไปแต่งตัวใหม่ก่อนจะตั้งกล้องเพื่อเต้นตามในแอปชื่อดังและเอาลงใน IG ตามภาษาของเน็ตไอดอลที่มียอดฟอลจำนวน 50,000 กว่าอย่างเธอแต่คนที่เธอหลอกเอาขนมให้กินนั้นกลับมีอาการแปลกๆนั่นคือหลังจากทานทาสน้ำผึ้งไปแล้วคนนั้นจะไม่สามารถทานของหวานอย่างอื่นได้ไม่อย่างนั้นจะอาเจียนหรืออาหารเป็นพิษหรือไม่ก็ล้มป่วยจนมาเรียนไม่ได้หลายวันอย่างวันนี้แก้มที่ออกมาร้านขนมในห้างกับปลายแล้วหวานก็เกิดอาการผะอืดผะอมจนต้องวิ่งเข้าห้องน้ำหลังจากที่กินบิงซูไปเพียงคำเดียวแก้มโอเคหรือเปล่าเนี่ยไหวไหมไม่ค่อยโอเคเลยว่ะแกรู้สึกไม่มีแรงยังไงก็ไม่รู้แปลกนะกินไปแค่คำเดียวทำไมอาการมันหนักขนาดนี้วะแต่หวานที่แอบมองอยู่ก็ไม่ได้สนใจปล่อยให้เพื่อนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญไปเองแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคนที่ไม่เอะใจเพราะนึกว่าของหวานที่กินเข้าไปนอกเหนือจากทานน้ำผึ้งอาจจะไม่ค่อยดีเองก็ได้แต่เวลาผ่านไปเริ่มมีเพื่อนในคณะก็เริ่มไม่ชอบหน้าของหวานเพราะแต่ละคนก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าเวลากินขนมจากหวานทีไรคนๆนั้นเป็นต้องสวยทุกทีนี่วันก่อนเพื่อนฉันกินทานน้ำผึ้งของนางแล้วอาหารเป็นพิษจนตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยแกคิดเหมือนที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่าวะแกไม่ได้คิดไปเองคนเดียวหรอกเพราะพี่รหัสฉันก็เพิ่งซื้อทาจากนางไปอีกวันได้ข่าวว่าท้องเสียจนต้องแอดมิดเหมือนกันอื้ยขนลุกโคตรเลยว่ะแกนี่มันขนมอาถรรพ์ชัดหวานหวานเริ่มเคลียร์ที่เรื่องขนมของเธอขายไม่ได้เพราะเรื่องซุบซิบภายในมหาลัยและมักจะเหวี่ยงใส่กลุ่มเพื่อนสาวจนพวกเธอทนไม่ไหวและปล่อยให้หวานหวานทำงานกลุ่มไปคนเดียวจะดีเหรอปลายทิ้งหวานหวานไว้กลางคันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้นางทำงานเดี่ยวซะบ้างจะได้รู้ว่าการที่ไม่มีใครเอาเลยมันเป็นยังไงเพราะกลัวว่าจะไม่มีเซรั่มที่ทำให้หน้าสวยเหมือนเดิมทำให้หวานๆต้องอัปเดต IG ขายขนมเพื่อหาแฟนคลับที่ไม่เชื่อเรื่องข่าวลือมันหลงกลซื้อแทนโดยยังตั้งเงื่อนไขเหมือนเดิมว่าขายจำกัดจำนวนการขายแต่ละครั้งได้ละคนซึ่งครั้งนี้หวานใช้วิธีไลฟ์สดทำขนมใน IG ส่วนตัวเป็นครั้งแรกโดยไม่แคร์ว่าคนที่เข้ามาดูจะมีเสียงที่แซะเหน็บแนมพอๆกับคอมเมนต์ที่ยังคงเข้าข้างและปักรอดูเธอแต่พอมีคนมาสนใจมากๆเข้าหวานก็เกิดความโลภและเกิดความคิดว่าหากมีลูกค้าสั่งซื้อและกินขนมของเธอพร้อมกันเซรั่มอาจจะเพิ่มจำนวนจนเต็มขวดโดยไม่ต้องรอวันละหยดเหมือนทุกทีซึ่งก็เป็นเหมือนที่หวานคิดเพราะหลังจากครั้งแรกที่เธอทำทานน้ำผึ้งส่งไปวันเดียวถึง10กว่าคนทำให้เซรั่มจากที่ปกติต้องรอวันละหยดกลับกลายเป็นว่ามีเซรั่มน้ำผึ้งอยู่เต็มขวดเธอไม่รอช้ารีบประโคมเซรั่มหลายครั้งแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะพรุ่งนี้เธอต้องตื่นมาทำขนมและมีนัดส่งขนมให้ลูกค้าถึงมือ
ฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้หวานหวานก็มีนัดส่งทาร์ตน้ำผึ้งให้ลูกค้าแถวมอของหวานหวานเองนะคะถ้าใครอยากเจอหรือว่าเดินผ่านก็ทักทายกันได้ส่วนคลิปเต้นคลิปใหม่รอติดตามเร็วๆนี้ค่ะแต่ตอนนี้ขอขายของก่อนนะทุกคนแต่ขณะที่หวานหวานกำลังไลฟ์ในไอจีในมหาวิทยาลัยนั่นเองจู่ๆเมื่อเธอเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่รวงผึ้งขนาดยักษ์ฝูงผึ้งก็ได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งที่โชยมาจากใบหน้าของหวานหวานและพวกมันก็ไม่รอช้าที่จะมาลุมต่อยเข้าที่ใบหน้าของเธอทันทีหวานหวานกรีดร้องและพยายามปัดป้องด้วยความตกใจแต่กลับยิ่งทำให้ฝูงผึ้งยิ่งตามลุมเธอไม่หยุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยออกไปนะออกไปเฮ้ยเฮ้ยแกนั่นหวานหวานเน็ตไอดอลปะเออนั่นดินางไปทำอีท่าไหนเข้าทำไมถึงโดนฝูงผึ้งรุมต่อยงั้นน่ะจะไม่รู้หรอวะที่รู้ๆนะฉันไม่กล้าเข้าไปแล้วหนึ่งฝูงผึ้งแม่งโคตรน่ากลัวยิ่งกันในหนังสยองขวัญ นะภาพที่หวานหวานถูกฝูงผึ้งลุมต่อยหน้านั้นทำให้คนในไลฟ์และในมหาวิทยาลัยต่างพากันตกใจทว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยบางคนก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ก็ได้ช่วยฉันทีโอ้ยยืนถ่ายกันอยู่ได้อีพวกบ้าหวานหวานต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นานหลายวันเพราะถูกพิษจากเหล็กในของผึ้งจนแพ้รุนแรงโชคดีที่ฝูงผึ้งที่มาต่อยไม่ได้มีจำนวนเยอะมากจนทำให้เสียชีวิตแต่ก็ค่อนข้างสาหัสใบหน้าของหวานหวานบวมแดงจนต้องพันผ้าก๊อซแผ่นหนาไว้หลายชั้นกว่าจะคิดเรื่องราวและประติดประต่ออะไรได้หวานหวานก็โกรธแค้นคลินิกมูนชาโดเป็นอย่างมากเธอตัดสินใจไลฟ์สดด้วยใบหน้าที่พันไปด้วยผ้าก๊อซและพยายามเล่าถึงคลินิกแห่งหนึ่งที่เธอไปใช้บริการฉีดวิตามินรวมถึงที่คลินิกยังหลอกขายเซรั่มประหลาดให้กับเธอหลายครั้งจนทำให้ตอนนี้ทั้งหน้าทั้งชีวิตของเธอต้องพังแต่นอกจากจะไม่มีใครเชื่อเธอแล้วทุกคนยังพากันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าหวานหวานสวยแต่ไม่มีสมองที่ไปหลงเชื่อและซื้อเซรั่มปลอมจากคลินิกไร้ชื่อบางก็ว่าเธอเพ้อเจ้อที่เธอเอาแต่ย้ำเรื่องเซรั่มประหลาดและไม่พอยังมีเพื่อนเก่าที่โรงเรียนขุดภาพสมัยที่หวานหวานสมัยมัธยมที่ดูเป็นคนละลุกกับสาวมหาลัยอย่างสิ้นเชิงและยังแฉท่าแท้ที่ว่าหวานหวานไม่ได้มีนิสัยรักเพื่อนและนิสัยดีอย่างที่ใครๆคิดแถมยังเจ้าอารมณ์และมีวีรกรรมมากมายที่ค่อนข้างฉาวโฉดและยังใช้แบรนด์เนมปลอมอีกต่างหากจนทั้งใน IG ใน Twitter พากันติดแฮชแท็กสวยแต่งโง่เน็ตไอดอลปลอมปลอมและไก่ปิ้งปากซอยยังมีระดับกว่าทาร์ตหวานหวานและเมื่ออดีตแฟนคลับส่วนหนึ่งของหวานหวานไปตามพิกัดที่บอกในไลฟ์ก็พบว่าในซอยนั้นไม่มีคลินิกอย่างที่บอกเป็นเพียงตึกเช่าที่เคยมีนายทุนมาซื้อไว้เพื่อทำธุรกิจแต่ก็ไม่มีโครงการแต่อย่างใดจนกระทั่งตึกร้างแถวนั้นถูกปล่อยให้ร้างไปความจริงแล้วคลินิกมูนชาโดเป็นคลินิกของปีศาจซึ่งมีหมอบิวตี้คอยขายสินค้าและทำศัลยกรรมบังหน้าก่อนจะถือโอกาสขายเซตผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าซึ่งเป็นสูตรของปีศาจหลายตนทั่วโลกโดยปีศาจเจ้าของสูตรแต่ละตนนั้นจะได้รับพลังจากพลังชีวิตผ่านของในเซตผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ใช้ที่นานๆครั้งจะปรากฏตัวเมื่อได้กลิ่นของคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองโชยมาใกล้
ึ่งเซตเซรั่มน้ำผึ้งเดือน5ก็เป็นเซตเซรั่มสูตรเฉพาะของปีศาจนางพญาผึ้งซึ่งได้รับพลังชีวิตผ่านผู้ที่กินน้ำผึ้งเดือน5สูตรของปีศาจนางพญาผึ้งเข้าไปผ่านหวานที่เป็นเสมือนคนกลางนำน้ำผึ้งเดือน5ไปให้เหยื่อแต่ละคนนั้นกินโดยหวานก็จะได้รางวัลเป็นการตอบแทนด้วยความงามแต่ถ้าหากคนกลางไม่ทำตามหรือละเลยเงื่อนไขผลร้ายทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ที่คนกลางเพียงคนเดียวโอ้ยยายตุ๊กตาทำไมพักนี้แกถ่ายรูปแต่ละรูปหน้าฉันมันบวมน้ำขนาดเนี้ยแถมพุงก็ป่องอีกฉันว่าฉันขมแหมวสุดแรงเกิดแล้วนะแกก็จะไม่ให้บวมได้ยังไงเลยยะนอกจากแกจะนอนดึกกับไม่ออกกำลังแล้วอะประเด็นอยู่นี่3ชั้นกับเบคอนที่แกกำลังจ้วงกินน่ะมันตายอดตายอยากก็ไม่ปานทุกตาได้แต่มองบนเจนเพื่อนสนิทของตัวเองที่เป็นนางแบบอาชีพหน้าตาสวยหุ่นดีแต่เพราะช่วงนี้เจนทั้งรับงานเดินแบบถ่ายแบบและเรียนโทปีสุดท้ายไปด้วยทำให้เจนชอบชวนทุกตามากินร้านหมูกระทะใกล้หอพักเช้าวันหยุดขณะที่ตุ๊กตากำลังหลับสนิทก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงของเพื่อนอย่างเจนกำลังซุดตัวร้องไห้หน้ากระจกทำหน้าเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาตุ๊กตาไม่ได้ถามอะไรเพราะพอจะรู้แล้วว่าทำไมเจนถึงกรี๊ดดังลั่นห้องขนาดนี้โถเอ้ยแกแค่พุงลูกหมาป่องออกมานิดเดียวเองแกก็เข้ายิมเล่นโยคะกินผักเยอะๆก็สิ้นเรื่องละโถพูดง่ายเนอะแกก็รู้ว่าฉันยิ่งธาตุหนักอยู่ยิ่งช่วงเนี้ยถ่ายไม่ติดกันมา3วันแล้วอะกระโปรงตัวเนี้ยตัวโปรดด้วยคับตู้จนเครียดเลยเนี่ยหึซึ่งสาเหตุของพุงลูกหมาพุงป่องที่มักเกิดขึ้นกับคนตัวเล็กหรือคนผอมกับเจนเองที่เป็นเพราะกินหมูกระทะบ่อยแล้วไม่ค่อยได้ดีท็อกออกจากร่างกายเจนนั่งหน้าเครียดบนรถมาตลอดทางแม้แต่ทุกตาที่ปกติจะเซลแรงๆยังไม่กล้าถากเพราะรู้ว่าเจนเครียดจริงๆนี่ยังคิดมากอยู่อีกแน่ใจนะว่าเดินแบบเสร็จจะไม่ให้มารับอ่ะพี่สาวฉันเลี้ยงบุฟเฟ่ต์เรือเจ้าพระยาเลยนะมีเน้นกินเน้นชมวิวสวยๆก็ได้ไม่อ่ะฉันว่าช่วงนี้ฉันต้องงดจริงจังแล้วแหละอึดอัดพุงแบบบอกไม่ถูกเลยเออสู้ๆแล้วกันเอ๊ะที่ยืนตรงนั้นน่ะใช่ในไบรท์แฟนเก่าแกปะมาทำอะไรที่เนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เจนมาถ่ายแบบและดูเหมือนว่าโชคของเธอในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะงานเดินแบบในวันนี้เธอดันมาเจอไบรท์แฟนเก่าของเธอที่ทำงานถ่ายภาพภายในงานถึงจะเลิกกันไปเป็นปีแล้วเจนยอมรับว่าลึกๆเธอเองก็ยังคงคิดถึงไบรท์อยู่เจนนั่นเจนปะไบรท์มาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรออ๋อเรามาทำฟรีแลนซ์ถ่ายภาพนะแล้วก็เลยถือโอกาสมาถ่ายรูปแฟนด้วยดูเหมือนว่าไบรท์แฟนเก่าของเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับซาบีน่านางแบบชื่อดังที่ได้มาเดินชุดฟินาเล่นั่นทำให้เจนนึกห่วงไบรท์และเอาแต่โทษตัวเองซ้ำๆว่าสวยไม่พอแถมยังถูกคิมมี่รุ่นพี่ทำงานฝ่ายคอสตูมบ่นถึงเรื่องชุดเดรสที่เจนเกือบใส่ไม่ได้เพราะติดพุงนี่วันหลังไม่เอาแล้วนะพุงป่องมาแบบเนี้ยฉันเห็นนะวันก่อนแกลงไอจีไปกินหมูกระทะกับเพื่อนหล่อนมาลดบ้างนะนี่นางเจนแกฟังฉันอยู่หรือเปล่าตามองไปทางไหนนะฮะโทษทีเจพอดีหนูเจอเพื่อนเก่าที่เป็นตากล้องอะอ๋อน้องไบรท์แฟนน้องซาบีน่าเองเหรอหล่อนรู้จักด้วยเหรอเนี่ยซาบีน่านอกจากจะเป็นนางแบบหน้าใหม่แต่ได้เดินฟินาเล่แทบทุกงานแล้วยังมีชื่อเสียงมาจากการเป็นนางงามชื่อดังมาก่อนด้วยใบหน้าที่ทั้งสวยพิมพ์นิยมและหุ่นที่เป๊ะจนใครๆก็ชอบพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกคนที่มียอดฟอลโลเวอร์ใน IG มากถึง 800,000 ทุกคนคะช่วงนี้เห็นบีน่าโหมงานหนักแต่ไม่โซมแถมกินเยอะแต่พุงไม่ป่องใช่ไหมล่ะคะตัวนี้เลยค่ะแค่ฉีกกินบลซองง่ายๆกินแล้วสดชื่นเหมือนกินขนมมาทุกคนอร่อยมากทานง่ายมากค่ะเจนยังคงส่อง IG ส่วนของซาบีน่าไปอีกเรื่อยๆจนมาเจอโพสต์ที่ซาบีน่ากำลังโฆษณาบรรยายสรรพคุณสินค้าที่เรียกว่าเจลลี่มูนไฟเบอร์เจ
จลลี่สีสดใสที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกร่างกายและช่วยคุมหิวทำให้ไม่ทานจุกจิกเพียงกินตบท้ายหลังอาหารวันละซองแม้แต่คนที่ท่านหนักถ่ายยาก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีเห็นเปิดดูยายบีน่าอะไรนั่นหลายรอบแล้วนะสนใจจะซื้อกินตามนางเหรอจ๊ะเปล่าสักหน่อยฉันก็ส่งเป็นอย่างนั้นเองอยากรู้ว่าแฟนใหม่ของไบรท์มันจะดีสักแค่ไหนกันเชียพบคนไม่ยอม move on ละค่ะนี่ฉันว่ายายนั่นก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกก็แค่ดังมาได้เพราะว่าเป็น CEO ขายสินค้าแค่นั้นแหละเจนเข้าไปส่องใน IG หลักที่ขายของ Moon Fiber นั้นกลับมีโปรโมชั่นขายในราคาถูกมีการจัดโปรทุกเดือนราวกับแจกฟรีแต่ถึงปากจะบอกว่าไม่สนสุดท้ายเพราะโปรโมชั่นที่ล่อตาล่อใจบวกกับรีวิวที่ IG ขยันลงทำให้เจนตัดสินใจทักแอดมินเพื่อซื้อมาลองจนได้ลูกค้าใหม่รับโปร 80% เมื่อซื้อครั้งแรกนะคะเป็นโปรโมชั่น2แถม2ไม่สนใจรับโปรเป็น10แถม15เลยเหรอคะกินได้ทั้งปีเลยนะคะรสชาติของเจลลี่ที่ลองสั่งมานั้นหอมอร่อยทานง่ายกว่าที่คิดไว้และหลังจากทานเจลลี่มูนไฟเบอร์ไปแค่ซองเดียวดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะได้ผลไม่เกินจริงอย่างที่โฆษณาเพราะมันช่วยปรับท่าในร่างกายของเจนขับถ่ายคล่องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นซึ่งทำให้ผิวของเธอเปล่งปลั่งสดใสที่สำคัญหน้าท้องที่เคยมีพุงก็หายไปด้วยแหมไหนบอกไม่สนใจสุดท้ายก็ซื้อมาจนได้นะยะใหญ่คุณเจนแต่มันได้ผลจริงๆนะเว้ยแกไม่ลองบ้างเหรอรสชาติก็ดีเหมือนกินขนมเลยอะไม่เอาอะฉันโอเคกับคอนเซ็ปต์หุ่นเรียลไซส์บิวตี้มากกว่าพอเจนสวยขึ้นทำให้ทั้งงานถ่ายแบบและงานเดินแบบก็เพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดตามในโซเชียลก็เพิ่มตามจนกลายเป็นคนดังเพราะไม่ว่าจะมีแบรนด์เสื้อผ้าดังเจ้าไหนมาติดต่อเจนก็สามารถใส่ได้หมดแถมสวยเข้ากับทุกชุดและในเวลาไม่นานเจนก็ได้เดินแบบฟินาเล่ที่อยากเดินสักครั้งจนได้แถมพอจบงานเธอยังได้รับการทาบทามให้ไปเดินแบบห้องเสื้อดังระดับประเทศและต่างประเทศด้วยเจนตัดสินใจซื้อมูลไฟเบอร์มาเก็บสต็อกเพิ่มไว้เพราะติดใจในคุณภาพแต่แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะตัวแทนที่เธอคุยด้วยนั้นบอกว่าโปรลดราคา 80% ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวถ้าจะซื้อครั้งต่อไปจะต้องจ่ายราคาเต็มที่แพงขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าโหยหลักพันยังพอว่าหลักหมื่นซื้อไม่ไหวจริงๆอ่ะคงไม่เอาแล้วล่ะเดี๋ยวสิคะคุณน้อง CEO เจ้าของแบรนด์น่ะเพิ่งจะบอกมาเลยล่ะค่ะว่าเขาสนใจจะให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขา CEO มอบมูลไฟเบอร์ให้ทานฟรีตลอดปีเลยนะคะข้อเสนอนั้นทำให้เจไขว้เขวนิดหน่อยแต่เพราะไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าเจคิมมี่บอกว่ามีห้องเสื้อแบรนด์ดังติดต่อให้เจไปเดินแบบที่มิลานแต่เพราะเมื่อเธอเลิกกินเจลลี่มูนไฟเบอร์ต่อให้เธอจะพยายามเลิกกินจุกจิกด้วยตัวเองแค่ไหนเจนก็รู้สึกได้ว่าหน้าท้องของตัวเองก็กลับมามีพุงเหมือนเดิมอยู่ดีแถมดูเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าพุงหมาน้อยที่เธอเคยเผลอปล่อยตัวซะอีกสุดท้ายก่อนเดินทางไปมิลานเจนจึงรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูนไฟเบอร์เพราะอยากได้ตัวเจลลี่มาทานฟรีก่อนเดินทางและหลังจากถ่ายภาพโปรโมทเป็นที่เรียบร้อยซาบีน่าก็ได้ชวนเจนมานั่งทานดินเนอร์ด้วยเป็นการฉลองดีใจมากๆเลยจ้ะที่น้องชอบสินค้าของพี่ขนาดนี้ยิ่งได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คงหาตัวแทนเพิ่มได้อีกเป็นร้อยไม่ยากแน่อะไรกันคะพี่บีน่าตัวแทนอะไรคะที่แอดมินบอกมาคือมาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่ใช่หรอถ้าต้องเป็นตัวแทนด้วยหนูไม่ทำหรอกนะเจนรู้สึกเจ็บใจจนต้องโทรหาตุ๊กตาเอาแต่โทษตัวเองที่ไม่น่าหลงมาลองสินค้าของซาบีน่าเพราะความอยากเอาชนะตั้งแต่แรกถึงเธอจะรักสวยรักงามแต่ไม่ได้หมายความว่าใครจะมาบังคับให้เธอเป็นหน้าม้าไปชวนใครต่อก็ได้เจนเชื่อว่าถึงสินค้าจะดีแต่ถ้าหลอกขายด้วยวิธีลูกโซ่แบบนี้สักวันก็คงจะเจ๊งไปเองแกโอเคปะเนี่ยฉันมาทำงานต่างจังหวัดพอดีอยู่คนเดียวได้แน่นะไหวอยู่แกเฮ้ยพุงฉันปากกว่าครั้งแรกที่กินเข้าไปอีกอ่ะคงไปเดินแฟชั่นที่มิลานไม่ได้แล้วอ่ะแย่จังเลยแต่ก็ดีกว่าต้องไปทำงานบ้าๆนั่นนะฉลองหมูทะกันดีกว่าตั้งแต่ตอนแกกินไอ้ตัวคุมหิวอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แวะไปร้านอีกเลยแกก็รีบกลับมาดิฉันซื้อลูกชิ้นเจ้าโปรดมาเผื่อแกด้วย
แต่ขณะที่เจนกำลังจะเดินเข้าห้องนอนนั่นเองอยู่ๆเธอก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุก่อนจะวิ่งเข้าห้องน้ำนั่งกอดชักโครกอาเจียนขับเอาของเสียออกมาอย่างทรมานแต่อาการปวดท้องนั้นกลับไม่ได้หายไปหน้าท้องของเธอก็กลับใหญ่ขึ้นแถมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดิ้นได้อยู่ในท้องเธอด้วยโอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโอ๊ยไอ้เจนเจนแกเป็นอะไรเจนหานี่อยู่งั้นเหรอเจนตกใจมากเพราะอยู่ๆคนที่เธอเพิ่งตองหน้าด่าไปกลางร้านอาหารอย่างซาบีนาก็โผล่เข้าห้องของเธอมาพร้อมกับผู้ชายตัวใหญ่อีก 2-3 คนซาบีนาสั่งให้คนที่ติดตามมันด้วยจับตัวของเจนไว้เจนที่หมดเลี้ยวแรงอยู่แล้วก็ดิ้นหนีไม่ได้จะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีแรงเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อบีนาใช้มีดกรีดไปตามหน้าท้องใหญ่ของเธอจนเลือดอาบก่อนที่ซาบีนาจะใส่ถุงมือเพื่อจ้วงเอาบางสิ่งออกมาจากหน้าท้องของเจนอย่างไม่รู้สึกกลัวมันคือก้อนเยลลี่ที่มีเส้นใยเล็กๆคล้ายกับใบของแมงมุมพันเอาไว้หลายก้อนด้านในก้อนนั้นดักจับอาหารแคลอรี่สูงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เจนต้องขับของเสียออกมาปล่อยเดี๋ยวนี้นะโหสงสัยเธอยิ่งกินเยอะก้อนเจลลี่ก็เลยต้องจับตัวทำงานหนักมากขึ้นทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะไม่มีวินัยเอาซะเลยอ่ะเก็บปล่อยฉันไปเถอะนะฉันกลัวแล้วฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครจะให้ฉันไปหาตัวแทนก็ได้แต่อย่าฆ่าฉันเลยช้าไปแล้วจ้ะคิดว่าฉันจะง้อคนโง่อย่างเธอหรือยังไงพวกแกจัดการดังนี้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมด้วยแต่ก่อนที่เจนกำลังจะถูกฆ่าปิดปากนั่นเองก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญพังประตูห้องเข้ามายิงร่างของชายอีก2คนจนได้รับบาดเจ็บที่แท้ดุกตาก็รีบโทรหาไบท์ทันทีเพราะกลัวเจนเจอเรื่องร้ายด้วยความที่พ่อของไบท์เป็นตำรวจจึงทำให้สามารถเรียกกำลังมาช่วยเจนไว้ทันพอดีเจนรอดตายเพราะพาตัวส่งโรงพยาบาลทันส่วนซาบีนาเองก็ถูกตำรวจจับจนเป็นข่าวดังคุณถูกจับข้อหาพยายามฆ่าโดยเจตนาเชิญไปที่โรงพักกับพวกผมด้วยนะครับไบรท์นี่แกกล้ามากเลยนะที่เอาตำรวจมาจับแฟนตัวเองเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่แต่ถึงแม้ว่าซาบีนาจะถูกสอบสวนเธอก็ไม่ยอมบอกแหล่งกบดานของโรงงานผลิตสินค้าและที่น่าประหลาดใจเพราะในเวลาไม่นานข่าวของเธอนั้นกลับเงียบหายภายในเวลาอันรวดเร็วไบจึงนัดเจนมาพูดคุยเพราะเขามีเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าต้องบอกเผื่อเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นภายหลังจนเขาไม่สามารถช่วยเจนได้เหมือนตอนนั้นที่เธอบอกเราว่าบีน่าไม่ใช่ CEO เจ้าของมูลไฟเบอร์ตัวจริงมันหมายความว่ายังไงกันน่ะไบรท์ตอนที่เราเคยคบกับบีน่าน่ะเราเคยได้ยินบีน่าคุยโทรศัพท์กับคนที่น่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนจะชื่อว่าไร่อ้อยมั้งอะไรนะนางบีน่าถูกจับแล้วงั้นเหรอหึนางบีน่านั้นนางบีน่าคบใครไม่คบไปคบกับลูกตำรวจเกือบถูกสาวมาถึงตัวเราแล้วไงที่แท้องค์กรนี้ว่าก็คือแล็บของพิมพ์กับไลอ้อยที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เจลลี่มูนไฟเบอร์ก็เป็นสินค้าล่าสุดที่ขายดีแต่ก็ต้องชะลอการผลิตไปชั่วคราวเพราะ CEO ทิปอย่างซาบีนาที่เป็นคนกระจายสินค้านับหมื่นล็อตดันถูกจับเข้าคุกไปแล้วเอาเธอหน้าไรอ้อยอย่างน้อยการที่เรามีวงในทำงานเป็นตำรวจก็ทำให้ได้ผลทดลองคืนมาไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าซาบีนาจะถูกจับไปแล้วแต่ก้อนเนื้อยักษ์สีเลือดที่เป็นผลการทดลองก็ถูกคนของพิมพ์ที่ทำงานตำรวจแอบส่งกลับมายังห้องแลบทดลองดูเหมือนสินค้าตัวใหม่อย่างเจลลี่มูนไฟเบอร์ผลตอบรับจะดีกว่าที่คิดเอาไว้เพราะมันจะเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่จะทำให้ล็อตยาอมตะที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกพี่โอนเงินเพิ่มให้แล้วนะไร่อ้อยเอาไปประกันตัวนางบีน่าออกมาอินฟลูที่ทำงานคล่องอย่างมันยิ่งหายยากอยู่จัดการได้นะThank you.
ปีนี้น้ำหวานจะขึ้นม .6 แล้วเธออยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ติดขัดเรื่องเงินจะขอทุนก็เก่งไม่พอเลยต้องพยายามหาทุนเองน้ำหวานรับจ้างทำทุกอย่างที่ได้เงินแต่ต้องเป็นงานสุจริตเท่านั้นเพราะถ้าย่ารู้ว่าน้ำหวานทำอะไรที่ไม่โปร่งใสเป็นโดนดีแน่ค่าน้ำ200เติมเงินมือถือ101ผัดไทย90ค่าดำเนินงานอีก30เป็น420ให้มา500ทอน80ถูกไหมป้าแพงไปแค่ปากซอยเองคิดตั้ง30เที่ยวเหรอวะแหมป้าทำตั้งหลายอย่างหวานคิดแค่อย่างละ10บาทเองค่าน้ำกับค่าเติมเงินมือถือมันจ่ายที่เดียวกันจะคิดแยกได้ไงเอาไป20พอก็ได้เห็นว่าเป็นลูกค้าประจำนะงั้นหวานไปละเดี๋ยวเอาผัดไทยไปฝากย่าด้วยอุ๊ยลาบปากย่ากินอย่างมากก็3คำที่เหลือน้ำหวานกินเองขอบคุณจ้ะป้าน้ำหวานชื่นชมกับเงินในมือที่เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆวันนี้5จ๊อบรับไปเต็มๆ200 yes พระภูมิเจ้าขาขอให้งานเข้าเยอะๆนะเจ้าคะน้ำหวานจะถวายของกินอร่อยๆจัดเต็มเลยเธอหยุดไหว้ขอพรจากศาลพระภูมิคนต้นไทรก่อนวิ่งกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีลมพัดแรงมาวูบหนึ่งศาลพระภูมิไหวเล็กน้อยราวกับตอบรับคำขอของน้ำหวานระหว่างทางน้ำหวานเจอเจ๊จูเจ้ามือไพ่ป๊อกยืนดักอยู่น้ำหวานเจอตัวพอดีเลยบอกย่าด้วยนะว่าลูกชายเนี่ยชักดาบอีกแล้วบอกให้มาเก็บกับย่าแทนอีกแล้วคราวนี้เท่าไหร่ล่ะเจ๊3,000ตั้ง 3,000 แล้วเจ๊ให้เล่นทำไมอ่ะก็รู้ว่าไม่มีจ่ายถ้าไม่ให้เล่นมันจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับเจ๊ดิอย่างกับเจ๊กลัวงั้นแหละอยากกินเงินอภงสิไม่ว่าไม่รู้แหละฝากบอกย่าแกด้วยเจ๊ไม่อยากโดนด่าแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ล่ะเนี่ยบ้านดูเงียบไม่ได้ยินเสียงจากเย็บผ้าของย่าเหมือนเคยไหนว่ามีงานด่วนย่าย่าจ๋าน้ำหวานกลับมาแล้วมีผัดไทยมาฝากด้วยย่าน้ำหวานเข้าไปในห้องเจอย่านอนหมดสติอยู่ที่พื้นข้างจากเย็บผ้าน้ำหวานที่อยู่กับย่ามาตั้งแต่เล็กเพราะพ่อของน้ำหวานมาทิ้งไว้แต่ด้วยความแก่ชราของย่าจึงทำให้น้ำหวานพยายามทำงานเพื่อแบ่งเบาย่าข้าวต้มร้อนๆมาแล้วจ้าลุกไหวไหมสบายมากย่าค่อยยังชั่วแล้วว่าจะไปเย็บผ้าต่อหาเงินไปใช้หนี้ให้อาแกนะหยุดเลยเรื่องนั้นอะหวานจัดการเองหมอให้พักเยอะๆลืมแล้วหรอพักแล้วเงินมันไม่งอกขึ้นมาหรอกนะโอ้ยเห็นไหมจะวูบอีกแล้วสินั่งเฉยๆเดี๋ยวหวานป้อนย่ากินเองได้นะไม่ต้องรีบไปเรียนเถอะเดี๋ยวจะสายว้ายจริงด้วยอ่ะงั้นหวานไปก่อนนะอย่าลืมกินยาละย่าเออห้ามทำงานไม่งั้นหวานจะเอาจักรไปจำนำก็ลองดูจะได้ตัดย่าตัดหลานกันมั่งละทีนี้อุ้ยน่ากลัวไปดีกว่าหวัดดีจ้าย่าน้ำหวานเอ้ยชีวิตเองนี่มันช่างน่าอาภัพจริงๆแต่พอมาถึงโรงเรียนน้ำหวานก็ถูกครูที่ปรึกษาเรียกไปพบในเรื่องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยผลสอบมิดเทอมก็ไม่ค่อยดีเลยนะคืนเป็นแบบเนี้ยเรื่องมหาวิทยาลัยคงเป็นไปได้ยากไม่นะคะครูน้ำหวานอยากเข้ามหาลัยน้ำหวานจะขยันให้มากกว่านี้ครูว่าเอาเวลารับจ๊อบมาเข้าเรียนก่อนดีไหมขาดเรียนบ่อยอย่างเนี้ยอาจหมดสิทธิ์สอบได้เลยนะน้ำหวานในระหว่างที่กำลังเดินกุ้มใจในเรื่องต่างๆและคิดหาวิธีที่จะหาเงินมาเพิ่มให้มากขึ้นน้ำหวานก็ได้เจอกับซินดี้รุ่นพี่ที่เคยสนิทแต่ตอนนี้เรียนจบไปแล้วและได้แนะนำทางออกให้กับเธองานเข้าเต็มๆกลุ้มไว้เป็นอะไรอกหักรักคุดตุ๊ดเหม็นหน้าหรือป่าไม่รับเลี้ยงปรึกษาได้นะเรื่องพวกนั้นหวานไม่สนหรอกงานเรื่องเงินล่ะสิเท่าไหร่พี่ช่วย
ไม่เอาไม่อยากยืมหางานให้ทำดีกว่ามีไหมที่มันได้เยอะๆแต่ไม่ใช้เวลามากอ่ะได้เยอะแต่ไม่เสียเวลาก็มีนะแต่จะกล้าทำปะล่ะงานอะไรหรอก็แค่ขายไม่นะหวานไม่ขายตัวเด็ดขาดบ้าเหรอเห็นพี่เป็นยังไงอยากได้เงินใช่ไหมไปกันซินดี้พาน้ำหวานมาที่โรงแรมที่กำลังมีงานสัมมนาเกี่ยวกับครีมบำรุงหน้าที่มีคนมาร่วมกันอย่างคึกคักครีมเด้งใสของเราเป็นออร์แกนิกล้วนๆวัตถุดิบมาจากแหล่งธรรมชาติไม่มีวัตถุปนเปื้อนอะไรเพราะเราใส่ใจในคุณภาพใช่แล้วค่ะและเพราะคุณภาพที่ดีของสินค้าเราจึงเห็นผลได้เร็วแค่3วันก็เห็นผลแล้วยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะไหนใครว่ายอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วทุกคนพร้อมไหมคะที่จะออกไปแบ่งปันสิ่งดีๆนี้กับคนที่คุณรู้จักพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะแล้วเดือนนี้ใครที่จะสร้างยอดขายทะลุล้านใครบ้างคะยกมือค่ะที่แท้แล้วซินดี้มาชวนให้เป็นตัวแทนขายครีมที่ซินดี้กำลังเป็นตัวแทนอยู่เพื่อนๆพากันแปลกใจที่หมู่นี้น้ำหวานดูเปลี่ยนไปทำอะไรมาสวยขึ้นน่ะหรือว่ามีแฟนบ้าเอาเวลาที่ไหนไปมีเล่าไม่มีหรอกแล้วทำไมหน้าผ่องออร่าพุ่งแค่ใช้ครีมนี่ไงอยากลองป่ะไหนๆขอลองหน่อยหุยกระปุกเล็กจังจิ๋วแต่แจ๋วนะแกชนิดเดียวก็เห็นผลเฮ้ยนี่ควักไปตั้งขนาดนั้นกะจะอาบทั้งตัวหรือไงนางบีเฮ้ยรู้สึกหน้านุ่มขึ้นเลยอะกลิ่นก็โอนะใช่ไหมธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีเลยนะซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่จัดมาสินางหวานได้เลยจัดให้ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของน้ำหวานประกอบกับสินค้าใช้แล้วเห็นผลเร็วก็มีการบอกต่อสาวๆในโรงเรียนและคุณครูพากันมาอุดหนุนทำให้กิจการขายครีมสายเด้งเป็นไปได้ด้วยดีซินดี้แบ่งเงินที่ได้จากการขายให้กับน้ำหวานนี่จ้ะเงินส่วนแบ่งจากการขายทำได้ดีมากเลยน้ำหวานโหเยอะจังขอบคุณพี่ซินดี้มากๆค่ะไม่ต้องขอบคุณพี่แค่ทำยอดขายให้สูงขึ้นพี่ก็พอใจแล้วไปออกไปเพิ่มยอดขายเลยน้ำหวานสู้ๆ สู้ๆอุ๊ยจุนๆแดดดี้มารับแล้วน้ำหวานกลับเองได้ใช่ไหมพี่ไปก่อนนะบิ๊กไบค์คันหนึ่งวิ่งมาจอดซินดี้กระโดดขึ้นรถบิ๊กไบค์ทะยานออกไปอย่างรวดเร็วเกือบจะชนน้ำหวานจะรีบไปไหนไม่อยากรู้ว่าแฟนพี่ซินดี้เปลี่ยนรถแล้วเจ๋งน่ะข่าวซุบซิบเรื่องซินดี้เอาเงินที่ได้จากการขึ้นตำแหน่งไปซื้อรถใหม่ให้แฟนว่อนไปทั่วเมื่อน้ำหวานนำเงินมาใช้หนี้ของอาเจจูอดพูดถึงไม่ได้อะเจ๊ใช้หนี้อีก2งวดก็หมดแล้วนะขายของดีขนาดนี้น่าจะใช้หนี้หมดนานแล้วนะแหมต้นทุนมันแพงกำไรก็เลยน้อยแต่พี่ซินดี้ก็แบ่งมาให้เยอะแล้วแหละเยอะอะไรแค่เศษเงินแกขายแทบตายที่เหลือแม่นั่นเอาไปใช้กับแฟนสบายใจเฉิบไม่หรอกมั้งแฟนเขารวยไม่ใช่หรอผีพนันอย่างนั้นรวยที่ไหนไอ้จุนน่ะขาประจำที่บ่อนเลยนะเล่นทีเสียเป็นแสนอย่างโง่ไอ้เขาหลอกใช้แยกตัวมาขายเองเลยเธอเชื่อเจ๊จะได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำหน่อยเขามีบุญคุณกับหวานน่ะหวานทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกซินดี้มีน้ำหวานเป็นกำลังสำคัญทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งจากระดับพลอยขึ้นมาเป็นมรกตได้รับเงินปันผลเยอะมากแต่ส่วนที่แบ่งมาให้น้ำหวานยังคงเท่าเดิมน้ำหวานรู้ดีว่าถูกเอาเปรียบแต่ก็อดทนไม่พูดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งน้ำหวานเหลืออดเมื่อรู้ว่าซินดี้เอาเงินในส่วนของเธอไปใช้หนี้พนันให้แฟนน้ำหวานเลยขอแยกทีมกับซินดี้คิดจะแยกตัวเหรอเนรคุณจริงๆแรงไปเปล่าพี่ที่ผ่านมาหวานก็ทำเงินให้พี่ตั้งเยอะพี่ก็น่าจะปล่อยให้หวานเติบโตบ้างอะก็ได้แต่อย่าหวังว่าแกจะได้ขายครีมนี้นะเพราะสิทธิ์ในการขายในพื้นที่นี้เป็นของฉันอ้าวแล้วจะให้หวานขายอะไรก็ทำครีมขายเองสิถ้าแกมีปัญญานะน้ำหวานเจ็บใจมานั่งบนอยู่ข้างศาลพระภูมิท่านประภูมิคิดดูสิหวานทำเงินให้เขาตั้งเท่าไหร่มาทำแบบนี้กับหวานได้ยังไงอ
ครับภูมิได้ยินเลยมาเข้าฝันบอกตำราขีมหน้าเด้งจำสูตรให้ขึ้นใจทำตามนี้แล้วเจอรวยรวยรวยน้ำหวานตกใจตื่นรีบจดสูตรก่อนลืมแล้วลองทำขีมตามที่พระภูมิบอกแต่ส่วนผสมลับนี่สิที่เป็นตัวปัญหาน้ำหวานไปหาลุงย้อยสับเปลือกประจำหมู่บ้านเพื่อติดต่อขอซื้อน้ำเหลืองผีมาใช้เป็นส่วนผสมโดยสัญญาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ลุงย้อยแน่ใจเลยแน่ใจสิลุงย้อยพระภูมิท่านเมตตามาเข้าฝันแท้ๆถ้าขายดีแล้วหนูจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แต่ลุงห้ามบอกใครเด็ดขาดถ้าอยากได้อีกก็บอกนะจะเตรียมไว้ให้จ้าลุงหวานไปนะใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ดีนะน้ำหวานลองทำครีมหน้าเด้งตามสูตรที่ได้จากความฝันแต่พอถึงขั้นใส่ส่วนผสมลับน้ำหวานก็ชักลังเลกลิ่นนี้มันแหวะมากเลยอ่ะทำไมต้องเป็นน้ำเหลืองผีตายโหงด้วยวะท่านพระภูมิเจ้าขาจะได้ผลจริงเหรอคุยกับใครอยู่นะฮะอ้าวย่าไม่มีอะไรแค่บ่นกับตัวเองนะทำครีมขายเองเนี่ยจะไหวเหรอไหวสิย่าหวานคือใครนี่เลอะเลือนจนจำตัวเองไม่ได้แล้วเหรอฮะอย่างเราจะไปมีปัญญาทำอะไรไม่ใช่หวานแค่จะบอกว่าหวานน่ะคือหลานย่าวาวแคนดูไม่ว่างานอะไรก็ทำได้หมดยกเว้นงานไม่สุจริตแล้วต้องทำอะไรบ้างล่ะฮะมาย่าช่วยงั้นงานเบาๆแล้วกันย่าอย่าหักโหมและแล้ววับวาวกระปุกแรกก็สำเร็จออกมาน้ำหวานเอาครีมไปให้บีกับแก้วเพื่อนสีลองใช้ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดน้ำหวานเลยมั่นใจทำครีมออกมาขายเนื้อครีมเยอะราคาสบายกระเป๋าเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีจ้าใช่เลยวันก่อนเจอฝุ่นเยอะสิวโผล่มาเต็มถ้าครีมทิ้งไว้ตอนกลางคืนเช้ามาก็ยุบหมดดีงามมากแม่โหกระปุกใหญ่ด้วยคุ้มค่ามากเลยค่ะพี่น้องขอพับบาว2กระปุกนะจะทาทั้งตัวเลยจัดไปค่ะคุณลูกค้าบีกับแก้วช่วยเรียกแขกคนอื่นๆเลยเข้ามาลองและอุดหนุนกันใหญ่ครีมวับวาวของน้ำหวานขายดีแซงหน้าครีมใส่เด้งของซินดี้เพราะปริมาณที่เยอะและราคาถูกกว่าเรื่องนี้เล่นเอาซินดี้นั่งไม่ติดเพราะยอดขายตกครัวตำแหน่งที่เพิ่งได้รับเริ่มสั่นคลอนน้ำหวานคิดจะต่อกรกับฉันเหรอรู้จักซินดี้น้อยไปซะแล้วซินดี้มาแสดงความยินดีกับน้ำหวานถึงบ้านเจอย่ากำลังแพ็คครีมใส่กระปุกส่วนน้ำหวานไม่อยู่เพิ่งออกไปตะกี้นี้เองพลาดกันนิดเดียวให้ใครไปตามไหมไม่เป็นไรค่ะย่าพอดีผ่านทางนี้ก็เลยแวะมาแสดงความยินดีกับเขาหนูซินดี้น่ารักจริงๆถ้าไม่ได้หนูมันก็คงวิ่งวุ่นรับจ้างซื้อของทั้งวี่ทั้งวันจนไม่มีเวลาเรียนหนังสือขอบใจหนูนะน้ำหวานทำได้ดีซินดี้ก็ดีใจด้วยว่าแต่ไปเอาสูตรดีๆแบบนี้มาจากไหนเหรอคะย่าเห็นเขาว่าพระบอกมาแต่พระวัดไหนย่าก็ไม่รู้หรอกหุยกลิ่นหอมจังขอซินดี้ลองหน่อยนะคะได้สิเชิญเชิญน้ำหวานงานเข้าอีกครั้งเมื่อจู่ๆใบหน้าของลูกค้าที่เคยสวยงามก็กลับกลายมีแผลพุพองเน่าเฟะมีน้ำหนองไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นเหมือนศพที่กำลังเน่าว้ายหนองหนองเต็มหน้าฉันอีเหม็นด้วยโอ้ยแสบแสบไปหมดทั้งหน้าเลยทำไงดีเอาครีมอะไรมาขายยะเนี่ยฮะหน้าพังอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบลูกค้ามาโวยวายจะเอาเรื่องกับน้ำหวานถึงขั้นไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับน้ำหวานถูกนำตัวไปโรงพักพร้อมของกลางย่ามาที่โรงพักมอบตัวยอมรับผิดแทนน้ำหวานย่าย่าทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกทำเพื่อย่าเพื่อครอบครัวมามากแล้วอย่าให้อนาคตตัวเองมาจบตรงนี้เลยนะย่าไม่เป็นไรเชื่อย่าสิกลับบ้านไปเถอะไม่นะย่าไม่ย่าสอนหวานเองไม่ใช่เหรอถ้าเราทำผิดเราก็ต้องรับผิดชอบย่าสอนหวานเองนะย่าน้ำหวานแค้นใจมาต่อว่าพระภูมิที่สารตายต้นใสพระสูตรของท่านเพื่อนหวานก็เลยกลายเป็นหน้าน้องแล้วย่าก็ต้องมาติดคุก
ท่านจะรับผิดชอบยังไงตอบสิจะรับผิดชอบยังไงไม่มีคำตอบจากศาลพระภูมิบรรยากาศร้อนอ้าวสายลมนิ่งสนิทใบไม้ไม่เคลื่อนไหวหรือคราวนี้จะหมดทางแก้แล้วน้ำหวานไม่ได้จะปล่อยให้เรื่องจบแบบนี้ไม่ได้พระภูมิท่านต้องช่วยหวานแก้ไขนะใบไม้พลิ้วไหวเล็กน้อยทั้งที่ไม่มีสายลมพัดจากการสืบสวนพบว่าครีมมีการปลอมปนสารประหลอดและสารพิษอื่นๆอีกหลายชนิดน้ำหวานงงเพราะไม่เคยใส่ส่วนผสมแบบนั้นลงไปในครีมของตนเลยด้วยความสงสัยเลยไปหาความจริงจากลุงย้อยลุงน้ำเหลืองผีล็อตล่าสุดที่ลุงให้หวานมาลุงเอามาจากไหนก็จากที่เดียวกับคราวที่แล้วนั่นแหละแล้วไอ้ที่เดียวกับคราวแรกน่ะมันที่ไหนก็นั่นไงน้ำมันมะกอกเนี่ยนะไม่ใช่น้ำเหลืองผีเหรอไม่ใช่ย่าวาวแกเอามาให้บอกว่าถ้าหวานมาขอน้ำเหลืองผีก็ให้เอาน้ำมันมะกอกนี่ใส่ให้แทนของดีเลยนะเนี่ยครีมถึงได้ขายดีไงงั้นก็ไม่มีพิษสิแล้วพิษมาจากไหนอะน้ำหวานสืบไปจนรู้ว่าวันที่ทำครีมล่าสุดซินดี้แวะมาที่บ้านแต่ก็ยากที่จะพิสูจน์ว่าซินดี้แอบใส่อะไรลงไปในครีมเฮ้ยแล้วจะทำไงดีน้ำหวานน้ำหวานอ้าวย่าได้ไงทำไมตำรวจปล่อยตัวล่ะซินดี้น่ะมันไปสารภาพว่าเป็นคนเอาสารประหลอดใส่ลงในครีมแถมเอาหลักฐานมาด้วยนะมันบอกว่าถ้าไม่มาสารภาพพระภูมิจะลงโทษพระที่ไหนจะมาลงโทษคนไม่ใช่ตำรวจซะหน่อยผลพิสูจน์ว่าครีมของน้ำหวานเป็นครีมที่ดีน้ำหวานสามารถกู้ชื่อเสียงคืนมาได้ครีมกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งที่แท้ก็สูตรครีมของย่านี่เองที่ทำให้ของขายดีย่าของหวานเก่งที่สุดเลยอะแต่ทำไมไม่รวยก็ไม่รู้ย่าไม่รวยแต่ก็มีความสุขไม่ดีเหรอฮะหวานดีจ้าดีที่สุดเลย